สารยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารยาสาระความรู้เรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีทางสถานี VR Channel ผมเภสัชกรทวีสิทธิ์ปีรัตนชัยครับสวัสดีค่ะนักศึกษาเภสัชนะคะชุติยาถนอมลาภค่ะชั้นปีที่6ค่ะครับวันนี้เราก็มีนักศึกษามาออกอากาศด้วยนะครับวันนี้แคทเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับท่านผู้ชมครับเรื่องปวดหัวไมเกรนกับการใช้เออร์โกตามีนค่ะให้ถูกต้องค่ะเป็นไมเกรนไหมเป็นค่ะเป็นคำว่าเป็นนี่แสดงว่าบ่อยพอสมควรหรือยังเป็นช่วงเด็กๆจะเป็นบ่อยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องก็คือเริ่มดีขึ้นค่ะโตขึ้นมาก็คือเป็นน้อยลงค่ะก็เลยอยากจะเอาความทรมานมาเล่าให้ท่านผู้ฟังใช่ค่ะครับแต่ประเด็นวันนี้เราอยากจะเน้นไปที่ตัวยาที่ใช้รักษาไมเกรนนะครับในที่นี้ก็คือตัวเออร์โกตามีนค่ะในตัวเออร์โกตามีนค่ะเพราะว่ามีการรายงานของอาการข้างเคียงค่ะที่เกิดจากการใช้ยาซึ่งอาจจะยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามวิธีที่แนะนำในการรักษาค่ะจนทำให้เหมือนมีการรายงานนะคะว่าผู้ป่วยบางรายที่ใช้ยาค่ะเกิดเป็นพวกเนื้อตายบริเวณปลายนิ้วค่ะวันนี้คำว่าเนื้อตายบริเวณปลายนิ้วเนี่ยฟังแล้ว ประชาชนอาจจะเฉยๆแต่จริงๆลองบรรยายภาพเนื้อตายให้ฟังนิดนึงก็คือบริเวณปลายนิ้วค่ะของเราเนี่ยเนื่องจากว่าตัวยามันจะไปทำให้เส้นเลือดค่ะบริเวณปลายนิ้วเนี่ยหดตัวเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วได้ก็เลยจนใช่ค่ะจนปลายนิ้วเราขาดเลือดเป็นสีดำนะครับเลวร้ายที่สุดก็คือต้องตัดนิ้วใช่ค่ะทีนี้ฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็จะเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่าว่าถ้าใช้ถูกวิธีมันจะไม่น่ากลัวเราต้องระวังอะไรคือของทุกอย่างน่ากลัวหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นบันไดถ้าตกบันไดก็น่ากลัวใช้มีดบาดมือก็น่ากลัวนะครับยาก็เหมือนกันครับบางคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวแต่จริงๆเรากำลังจะบอกว่าเรามีวิธีใช้ให้มันถูกวิธีหลีกเลี่ยงอะไรมันถึงจะไม่น่ากลัวใช่ค่ะใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่เราเออร์โกตามีนเองจริงๆเนี่ยก็จะเป็นยาที่เราใช้บ่อยพอสมควร ในการรักษานะครับก็คือเป็นจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันมาตรฐานก็จะขยับขึ้นไปในกลุ่มทิปแทนแล้วล่ะแต่ปัญหาก็คือทิปแทนต่อเม็ดนึงก็ตกเป็นร้อยครับก็ยังไม่บอกเกษตรฐานะแบบบ้านเรานะครับดังนั้นพูดง่ายๆว่าเวลาเราปวดหัวไมเกรนปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยไปที่ร้านยาหรือไปโรงพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เจอเออร์โกตามีนอยู่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนแล้วก็เออร์โกตามีนในช่วงต่อไปครับสารยาช่วงเปิดตำรายานะครับวันนี้เรายังคุยกันถึงเรื่องปวดศีรษะไมเกรนนะครับแล้วก็ยาที่ใช้กับการปวดศีรษะไมเกรนก็คือเออร์โกตามีนนะครับให้แคทขยายความนิดนึงเออร์โกตามีนเป็นยังไงบ้างคืออะไรตัวยาเออร์โกตามีนนะคะก็เป็นยาที่เอาไว้รักษาโรคของปวดศีรษะไมเกรนนะคะในแบบที่เป็นชนิดแบบเฉียบพลันหรือว่าถ้าเรามีอาการปวดเราก็จะใช้ยาตัวนี้นะคะซึ่งตัวเออร์โกตามีนเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าถูกค้นพบขึ้นมาเนี่ยตั้งเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะคือเนื่องจากว่ามีนักเคมีชาวสวิตอะค่ะคือเขาได้ค้นพบตัวยาตัวนี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาใช้รักษาโรคไมเกรนนะคะเพราะว่าตัวยาเนี่ยก็คือมันจะไปลดพวกเส้นเลือดอะค่ะที่มันมีการคลายตัวจนทำให้เราเกิดเป็นปวดหัวไมเกรนนะคะทำให้ตัวยาเนี่ยทำให้มันหดตัวเส้นเลือดหดตัวจนสามารถรักษาเป็นอาการไมเกรนได้ค่ะแล้วมันมีในยาอะไรบ้างยังไงครับซึ่งตัวยาเออร์โกตามีนนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีหลายตัวที่เคยบางท่านก็อาจจะเคยได้เห็นนะคะก็เป็นคาเฟอร์กอดหรือว่าอาว่าไมเกรนหรือว่าทาฟาโก้นะคะแต่ว่าจะเห็นได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวคาเฟอร์กอดค่ะซึ่งตัวยาสำคัญนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวยาจะมีอยู่2ตัวยาหลักๆค่ะก็คือจะมีตัวเออร์โกตามีนในขนาดนะคะ1มิลลิกรัมร่วมกับตัวคาเฟอีนค่ะ100มิลลิกรัมค่ะตัวคาเฟอีนขออนุญาตพูดเกี่ยวกับฤทธิ์ของการรักษาก่อนนะคะตัวเออร์โกตามีนนะคะก็จะมีฤทธิ์นะคะคือเหมือนไปกระตุ้นพวกสารสื่อประสาทที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะอย่างเช่นตัวเซโรโทนินโดปามีนหรือว่าตัวรับที่ชื่อว่าแอลฟาอะดรีนาจีนค่ะพวกนี้เนี่ยมันจะไปทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยหดตัวแต่ว่าจะไปลดตัวเส้นเลือดเนี่ยทั้งในสมองแล้วก็ตามส่วนต่างๆค่ะครับ
ั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายมือปลายเท้านะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้เออโกตามีนกันแต่อยากจะให้แคทอธิบายนิดนึงครับเรื่องอาการของไมเกรนจริงๆเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยเราจะต้องบอกว่าใครที่เคยเป็นไมเกรนแล้วเนี่ยจะกลัวนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเจอผู้บริโภคหลายๆคนประชาชนหลายๆคนมาร้านยาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากแก้ปวดของไมเกรนหน่อยแต่เวลาเราซักจริงๆทีไรเนี่ยจะไม่เข้าข่ายการปวดศีรษะไมเกรนใช่ค่ะจะเป็นแบบปวดหัวจากความเครียดอย่างนี้ก็ได้มันอาการมันจะคล้ายๆกันแต่เราก็จะนึกออกครับคนที่เคยปวดไมเกรนจะกลัวแล้วก็จะแยงเพราะจริงๆการปวดไมเกรนมันปวดมากๆปวดจนเหมือนจะตายปวดเหมือนกับหัวจะระเบิดใช่ค่ะงั้นโดยรวมวิธีวินิจฉัยไมเกรนเบื้องต้นเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนแรกเนี่ยอาจจะต้องซักเป็นพวกอาการของตัวโรคไมเกรนก่อนค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วอาการปวดหัวสามารถแบ่งได้หลายแบบคืออาจจะปวดหัวจากความเครียดปวดหัวจากไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการของโรคไมเกรนเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็จะมักปวดหัวข้างเดียวค่ะจ้ะหรือว่าบางท่านอาจจะแต่ไม่เสมอไปใช่ค่ะไม่เสมอไปร่วมกับอาจจะมีตราผ้ามัวแล้วก็เหมือนกลัวเสียงกลัวแสงเนี้ยค่ะจะเป็นลักษณะเด่นหรือว่าเขาเรียกว่ามันจะมีแบบออร่าเกิดขึ้นมาโดยปัจจัยกระตุ้นนะคะก็แล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็ไม่มีสาเหตุส่วนบางคนก็อาจจะเกิดจากพวกแสงไฟที่จ้าเกินไปเสียงที่ดังเกินไปหรือว่าความร้อนมากๆก็สามารถทำให้เกิดโรคไมเกรนได้ค่ะก็คือโดยทั่วไปเวลาปวดหัวนะครับจะต้องด่วนสรุปว่าเป็นไมเกรนนะครับเวลาเราปวดหัวธรรมดาไปกินเออร์โกตามีนเนี่ยมันก็ไม่หายปวดนะครับแล้วก็เออร์โกตามีนจริงๆเป็นยาที่มีผลกระทบค่อนข้างจะมากนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับทีนี้โดยทั่วไปนะครับการปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันมักจะมีสิ่งเร้านะครับส่วนใหญ่นะครับบางคนอาจจะไม่มีก็จริงสิ่งเร้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงเสียงแสงวูบวาบการอดนอนฮอร์โมนของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือสารพัดไปหมดอะไรก็โทษได้แต่จริงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงบางคนพอจะเป็นประจำเดือนปั๊บก็ปวดนะครับข้อแรกก็คือสิ่งเร้าอีกอย่างนึงก็คือเรื่อง severity กับ duration ความหมายก็คือเวลาเป็นไมเกรนจริงๆเนี่ยมันจะปวดรุนแรงมากนะครับปวดข้างเดียวก็ได้ปวดสองข้างก็ได้ปวดแล้วปวดเหมือนตายนะครับแล้วก็ยาวนานยาวนานแบบหลายๆชั่วโมงข้ามเป็นวันนะครับส่วนเรื่องการมีออร่าเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้ชัดเจนถ้าเป็นแต่บางคนเป็นไมเกรนโดยไม่มีออร่าก็ได้คำว่าออร่าก็คือเห็นแสงวูบวาบหรือตามองเห็นสิ่งผิดปกติเช่นมองเห็นคนหัวแหว่งนะครับการมองที่ผิดปกติไปใช่นะครับเช่นของหนูเป็นหนูเป็นวิตออร่าตอนเป็นยังไงตอนเป็นออร่าก็คือเหมือนก่อนที่จะมีอาการหนูจะตาผ้ามัวข้างหนึ่งค่ะบางทีจะมีชาชาชาข้างหนึ่งด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปวดมาหลังจากที่ตัวมันเห็นแสงวูบวาบผ่านไปแล้วสักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตอนเห็นแสงวูบวาบเตรียมตัวกินยาได้เลยกินพบกับโรคถุงใหม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ทีนี้เวลาให้ยาจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปบางทีเราก็จะให้เอนเซมก็หมายถึงว่ายาระงับปวดคู่กับเออร์โกตามีนนะครับในมาตรฐานระดับอีกระดับนึงเนี่ยเราก็จะให้ในกลุ่มทิปแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในร้านยาโดยทั่วไปเราก็ยังไม่พบเพราะว่าราคาสูงมากนะครับทีนี้วิธีกินล่ะครับเออร์โกตามีนกินวิธีกินก็คือตัวเออร์โกตามีนเนี่ยมันเป็นยาที่เอาไว้รักษาเฉพาะแบบเวลาที่เรามีอาการจริงๆนะคะไม่ควรทานยาติดต่อกันทุกวันนะคะต้องเสริมด้วยครับว่าถ้าเกิดสมมติเราไปบางคนเป็นไมเกรนแล้วกลัวนะครับก็ไปกินเออร์โกตามีนซ้ำกันทุกวันคุณจะเจอวิดรอลหมายถึงว่ามันจะเกิดอาการที่พอคุณหยุดกินยาคุณจะปวดหัวเพราะคุณหยุดกินยานะคะต่อครับวิธีแล้วก็ข้อแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวเออร์โกตามีนะคะก็คือในหนึ่งวันนะคะเวลาเรามีอาการใช่ไหมคะก็คือให้ทาน1เม็ดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือประมาณ30นาทีถ้าสมมติเรายังมีอาการอยู่สามารถทานได้นะคะโดย1วันเนี่ยไม่ควรทานเกิน6เม็ดนะคะแล้วก็1สัปดาห์เนี่ยไม่ควรทานเกิน10เม็ดค่ะสังเกตนะครับ1วันไม่เกิน6เม็ดทั้งสัปดาห์ไม่เกิน10เม็ดคือหลังจากกินวันนึงเต็มที่ไปแล้วเนี่ยวันที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆโดยทั่วไปนะครับเวลากินไปถึง2หรือ3เม็ดแล้วเนี่ยถ้าไม่หายเนี่ยหาหมอเถอะครับบางทีคุณหมอเขาจะใช้วิธีฉีดยาพวกไดสแปมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราหายปวดได้นะครับแล้วก็การนอนสักตื่นนึงโดยทั่วไปก็จะช่วยได้ในระดับนึงนะครับแล้วในกรณีของคนที่เป็นไมเกรนที่บ่อยเกินไปเนี่ยก็เรามักจะได้รับยาในเชิงป้องกันด้วยนะครับซึ่งก็จะมียาอีกหลายตัวนะครับแล้วโดยทั่วไปนะครับการที่เราออกกำลังกายก็จะช่วยลดปัญหาไมเกรนได้ด้วย
แล้วมีคนใช้เออร์โกตามีนอย่างผิดวิธีบ้างไหมครับหรือยังไงก็ยังมีการในอดีตค่ะอาจจะยังมีการรายงานในเรื่องของอาการข้างเคียงจากการใช้เออร์โกตามีนที่อาจจะมีปริมาณมากจนเกินไปหรือว่าอาจจะใช้ยาแต่ว่าไปตีกันกับยาอื่นๆที่ยังใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นั้นเดี๋ยวเราจะยกยอดไปเล่าก่อนในช่วงหน้าละกันนะครับสารยาในช่วงถามตอบของการแชร์มาหมอยาตอบนะครับก็อยากจะให้แคทเล่าเรื่องว่าการใช้เออร์โกตามีนที่ผิดเนี่ยหรือการใช้เออร์โกตามีนแล้วมีดักอินแทคชั่นดักอินแทคชั่นเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านคือยาตีกันนะครับความหมายก็คือเวลาเราเป็นโรคอื่นอยู่กินยาอย่างอื่นอยู่ยกตัวอย่างเช่นกินยาเชื้อราอยู่แล้วเกิดปวดศีรษะไมเกรนต้องมากินยาไมเกรนอย่างเงี้ยมันเกิดผลอะไรอย่างไรขึ้นบ้างคะสำหรับตัวยาตีกันนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ยาเออร์โกตามีนนะคะก็อาจจะมียาหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นยาต้านเชื้อราเนี่ยค่ะอย่างเช่นยาคีโตโคนาโซนหรือว่าไอท่าโคนาโซนค่ะซึ่งยาพวกนี้ค่ะตีกันเนี่ยจนทำให้ปริมาณยาเออร์โกตามีนในกระแสเลือดนะคะอาจารย์มันจะสูงมากขึ้นเนี่ยค่ะเวลาเออร์โกตามีนสูงมากขึ้นฟังนี้อาจจะฟังดูงงนะครับก็เหมือนกับเรากินยาเม็ดเดียวแต่กลายเป็นเหมือนกับเรากินหลายเม็ดด้วยเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ายาถูกกำจัดออกจากร่างกายช้าลงมันก็เลยจะอยู่ในร่างกายเรานานขึ้นใช่ค่ะยาที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่มีผลกระทบกับเออร์โกตามีนก็จะมีพวกยาต้านเชื้อราแล้วก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะอย่างเช่นอะซิโทไมซินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยาที่ใช้ร่วมกับเออร์โกตามีนเนี่ยค่ะมันไปลดการขับออกของเออร์โกตามีนค่ะทำให้ปริมาณเออร์โกตามีนสูงขึ้นกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งจะยากกับการสักอาการก็คือกลุ่มที่กินยาต้านไวรัสนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็น HIVนะครับหมายถึงว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับพวกนี้เขาจะรับยาอยู่ตลอดแต่เรื่องสำคัญก็คือมันเป็นความลับแล้วโดยทั่วไปเวลามาพบแพทย์หรือมาพบเภสัชที่ร้านยาโดยทั่วไปก็จะไม่บอกนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาพอเขาปวดศีรษะไมเกรนขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขามากินยาก็จะเกิดเป็นอันตรายกับเขาได้นะครับเราอาจจะเคยเห็นข่าวในโซเชียลนะครับที่ยกตัวอย่างมาที่แคทยกตัวอย่างมาก็น่าจะเป็นข่าวในโซเชียลลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในโซเชียลเป็นยังไงเขาก็จะเหมือนมียาที่ได้ใช้อยู่เดิมอะค่ะเป็นยาเกี่ยวกับยาต้านไวรัสเนี่ยค่ะแต่ว่าก็คือพอมีอาการปวดหัวขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ไปซื้อยามารับประทานเองเนี่ยค่ะก็จนทำให้ยาเนี่ยตีกันแล้วเกิดเป็นอาการข้างเคียงก็คือมือเขาเนี่ยมันจะรูปที่ลงในโซเชียลเราไม่ได้เอามาให้ดูนะครับก็คือจะเป็นรูปที่มือดำเล็บมือเนี่ยดำคำว่าดำเนี่ยมันไม่ใช่คลื่นคำหมองนะครับมันคือเลือดไม่เลี้ยงและเนื้อตรงนั้นตายเวลาเนื้อตายแล้ววิธีการรักษาก็คือต้องตัดนิ้วมือตรงนั้นออกไปนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นภาวะที่ร้ายแรงมากนะครับนอกจากนั้นแล้วอาการข้างเคียงของเออร์โกตามีนจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับก็อย่างที่ได้บอกไปค่ะก็คือในส่วนของถ้าสมมติเราใช้ติดต่อกันนานๆเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เนื่องจากว่าตัวยามันทำให้เส้นเลือดหดใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็พวกคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็คือถ้าสมมติเราใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยค่ะพอเราเลิกใช้ไปเนี่ยเหมือนมันเส้นเลือดมันก็คลายทันทีแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้นได้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงเออร์โกตามีนเองเนี่ยห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ใช่ค่ะนะครับเพราะว่าในโบราณเราเนี่ยเออร์โกตามีนเป็นตัวนึงที่ใช้เร่งในการให้คลอดนะครับดังนั้นน่ะในเวลาเราตั้งครรภ์ในสภาวะปกติเนี่ยเราไปได้รับเออร์โกตามีนก็จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้นะครับมีข้อห้ามใช้สำหรับผู้ป่วยประเภทไหนบ้างคะก็สำหรับข้อห้ามใช้ของตัวเออร์โกตามีนนะคะก็คือผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาเออร์โกตามีนค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้เนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงแบบควบคุมไม่ได้ใช่ควบคุมไม่ได้เลยค่ะอาจจะต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็ถ้าจะใช้ยาเนี่ยก็คือควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาเนี่ยค่ะจริงๆตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับสังเกตดูนะครับเวลาท่านผู้ชมเนี่ยฟังเรื่องต่างๆเกี่ยวกับยามันจะมีข้อปลีกย่อยห้ามเต็มไปหมดแต่ท่านผู้ชมหลายๆคนก็จะเลือกที่บอกว่างั้นไม่ใช้ยาดีกว่าหลีกเลี่ยงการใช้ยาไม่ใช่เพราะเหตุนี้ครับจึงต้องมีแพทย์มีเภสัชเรียนมา เพื่อที่จะคอยบอกว่าเราต้องระวังอย่างนี้ดังนั้นเวลาเราไปคุยที่ร้านยาหมอเภสัชก็จะซักว่าตั้งครรภ์ไหมครับเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของ เรื่องส่วนตัวอะไรนะครับ พี่ถามตั้งครรภ์ไหมครับกินยาตัวไหนอยู่บ้างนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีบุคลากรเฉพาะในการใช้ยานะครับ ที่เราเล่าให้ฟังทั้งหมดไม่ใช่เล่าให้ฟังว่า
โอ้ยามันมีเงื่อนไขเยอะจังเลยฉันเลยไม่ใช้ไม่ใช่ยามันมีเงื่อนไขการใช้เยอะจังเลยจึงชวนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการใช้ยาซึ่งในนั้นในที่นี้ก็คือแพทย์เภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ท่านเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สามารถยังคงประสิทธิภาพในการใช้ยาด้วยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เล่าเรื่องไมเกรนให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Sara Yaa